มาสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาทุกท่านเดินไปที่เรือนไม้สักนะคะที่พวกเราเองก็ใช้เป็นพื้นที่ที่จะสวดมนต์วันนี้กุหลาบที่เรามองเห็นโทนช่วงนี้จะเป็นสีชมพูม่วงโดดเด่นมากเลยค่ะข้างล่างก็เตรียมจะแดงจะเหลืองจะส้มแต่ในโทนนี้จะเป็นสีโทนม่วงแล้วก็ออกส้มอ่อนๆสวยงามทีเดียวค่ะเป็นกุหลาบช่อก็มีเอาไว้สำหรับเป็นเส้นทางเดินจงกรมเป็นดอกไม้ที่พวกเราก็ดูทั้งในระดับสายตาในระดับบนนะคะแล้วก็มีเรื่องพืชผักสวนครัวรั้วกินได้กะเพราแดงกะเพราเขียวนี่ต้องเร่งปลูกเลยค่ะพริกที่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราไม่ต้องรดน้ำหวานหวานไปเดี๋ยวก็ออกมีนกมากินมีคนกินพริกที่นี่เป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะมีความเผ็ดเยอะความเผ็ดถือเป็นอีกหนึ่งของการพิสูจน์การแบบปรุงอาหารตามบ้านเลยค่ะคราวนี้เราอาศัยเดินลงก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็สบายสบายช้าช้าเพื่อให้ได้ออกกำลังกายไม่ใช่เดินเพื่อไปถึงเร็วแต่เดินเพื่อให้เกิดความแข็งแรงช้าช้าไปเรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้วันที่18จะได้บวชสตรี8ท่านแล้วก็จะเนี่ยมาปลูกต้นไม้เดี๋ยวต้องบอกให้เขาเตรียมดินเนาะปลูกต้นไม้ตรงนี้ค่ะก็ปลูกได้เลยนะใส่ไปปุ๊บพรุ่งนี้เรามาสวดมนต์กันตรงนี้เนาะดีไหมพอบวชเสร็จก็มาฉลองตรงนี้เนาะไปดูทางด้านโน้นกันก็พี่ติงอยากนั่งรถกอล์ฟเขายังไม่ให้นั่งเขาเชื่อพี่ติงมากกว่าเชื่อคุณแม่รถกอล์ฟมันยังคุณแม่ก็เอ้ยยังไม่ไหวยังไม่ไหวแต่ว่ารอรอเดินให้แข็งแรงก่อนเนี่ยนะคะเราเอาบัวที่ขึ้นในบ่อเนี่ยค่ะบ่อที่มีพี่ติงนี่ที่พักแม่ชี5คนเนี่ยอยู่กันสะอาดสะอ้านแล้วก็เริ่มทำอย่างนี้ให้เขาอยู่กันช่วงโควิดนี่ก็ให้อยู่เดียวๆกันหน่อยแล้วก็อยู่กันแบบสามัคคีถ้าไม่มีกลุ่มแม่ชีในหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะไม่มีการเติบโตที่เร็วอย่างนี้เสียงสวดมนต์ก็ดีเสียงแสดงธรรมเสียงฟังธรรมมันคือวิถีของเราเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรารักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าน้ำตาเรามีศรัทธาต่อการเลือกที่จะอยู่แบบไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อเรามีศรัทธาที่จะอยู่อย่างสงบเย็นเรามีความละอายและเกรงกลัวมีฮิริมีโอตปะมีความเพียรแล้วก็มีปัญญานี่ไงสาวๆอ้าวยายเดินผ่านหนูยายเห็นแต่ย่าไม่เห็นหนูเลยขอบใจนะจ้ะแล้วตกลงบัวของเราเรียบร้อยแล้วเหรอพรุ่งนี้ไปเอาบัวที่บ้านพี่หมอนุ้ยเหรอลูกเดี๋ยวตุ๊กตามาเก็บไอ้ที่มันเหี่ยวๆบอค้างนี่ให้ยายด้วยเนาะเอ๊ะอย่างนี้ยายใส่ปุ๋ยได้หรือยังอ่ะลองถามกันดูเนาะจ้ะเออขอบใจนะกุหลาบอ่ะสู้ๆดีแล้วดีแล้วจ้ะหลานๆเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นเขาค่ะดูสิคะเขาก็ทำหน้าที่เออลูกเอาใกล้ๆเข้าไปด้วยเนาะมันเหมือนยายก็จะได้มองเห็นมันเข้าไปอย่างนี้นะจ๊ะจ้ะ
วันนี้พวกเรากลางวันไปดูน้ำที่แม่น้ำเพชรแม่น้ำเพชรใสข้างล่างเป็นก้อนหินไม่เป็นดินไม่เป็นโคลนเลยค่ะใสกิ๊กเลยโอ้โหถ้าได้มาแล้วเต็มทุกบ่อเนี่ยนะคะเต็มทุกบ่อเลยจะขนาดไหนอะน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยมองไปข้างบนก็จะเห็นปูนที่เราดาดไว้เพื่อใส่น้ำตรงนี้ก็จะมีเรือนเชฟเทเบิลอีกหลังหนึ่งก็สองสามเรือนนี้ก็ครบแล้วค่ะมกรานี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองถ้าตุลานี้ทุกคนกาดไม่ตกแล้วเปิดออกมาอยู่กับโควิดได้คุณแม่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจที่หลายคนพอมันเริ่มออกมาได้มันก็จะเริ่มมั่นใจนะคะรักษาชีวิตไว้เหมือนพวกเรารักษาพรหมจรรย์ก็น่าจะได้ใช้วิธีการเดียวกันคือมีศรัทธาที่มีปัญญาไว้มีหิริมีความละอายเกรงกลัวให้คนอื่นมาชักชวนเนาะการลงทุนการทำการงานหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยศรัทธากับอย่าใช้ความโลภผลักดันเรื่องการลงทุนเพราะมันจะทำให้เราพลาดได้ยิ่งเราอยากได้มากเราอยากจะพิสูจน์มันก็จะยิ่งทำให้พวกเรารู้จักคือปัญญามันจะทำให้เราคมชัดมันก็ไม่ช้าอย่ากลัวว่าตัวเองจะตามไม่ทันแต่อย่าพลาดเราจะสามารถให้เหตุการณ์มันสอนให้เราไม่พลาดได้นะคะคือบางทีคนลงทุนด้วยความงกก็พลาดง่ายแล้วยิ่งเป็นความงกที่บอกกันไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นการยืนยันสัตว์มันต้องมีศรัทธาแล้วมันต้องมีความละอายมีความเกรงกลัวอ๋ออันนี้ก็เห็นเขาทำแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำที่มีความรวดเร็วที่จริงลืมถามสมชายว่าถ้าเราไม่นั่งสวดมนต์เขาจะทาคืนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวสมชายดูการถ่ายทอดไหมถ้าสมชายบอกว่าจะต้องทำงานคืนนี้คุณแม่สรุปงานตรงนี้ได้เร็วเลยไม่ช้าถ้าทำนะถ้าคืนนี้ทำเพราะว่าเราขึ้นไปนั่งอย่างนี้ก็ดูยากแล้วล่ะเราก็อยากจะฉลองกุฏิให้ฉลองบ้านใหม่ให้ฉลองการเป็นทีมเดียวกันนะคะคือเวลาอะไรเสร็จแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าเห่ออย่างนี้เรียกว่าทำอะไรแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานพระศาสนาที่เรามีโอกาสได้เขาปลูกต้นไม้หลายต้นคุณแม่มองเห็นชมปลูกต้นไม้หลายต้นเพราะมองเห็นต้นเล็กๆที่เป็นต้นนกยูงนะคะก็ยังมีอีกหลายต้นที่พิงๆอยู่ก็จะมีต้นบาวบาบนี่แสดงว่ารถที่จะปลูกต้นไม้พวกนี้ให้หลวงพ่อเนี่ยมาแล้วเดี๋ยววางหินแล้วก็ใช้เส้นทางนี่เป็นเส้นทางเดินจงกรมก็ให้มองไปเลยค่ะก็จะเห็นน้ำสุดนู่นมองมาทางด้านนี้ก็นี่คือเส้นทางเดินจงกรมอันนี้นี่ไงสมชายอยู่ตรงนี้ไงสมชายตกลงใช่ไหมสมชายจะทาสีหรือเปล่าบางทีคุณแม่บอกอะไรคนก็ทำตามทั้งหมดแหละไม่เคยมีที่จะไม่ทำตามก็อาจจะต้องทำความเข้าใจทีนี้เราก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีการคุยกันไว้ก่อนพอสั่งการลงมาตูมอ้าวเขาจะทาสีหรือเปล่าเดี๋ยวถามสมชายนิดนึงนี่ไงมีบาวบาบอยู่หลายต้น
เนี่ยลงตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ทึบแล้วก็วางหินลงมาค่ะก็เดี๋ยวให้เขาเอาหินที่พอที่จะใช้ได้ตรงหน้ากุฏิมาตรงนี้อันนี้ถ้าใครมีนะกวาดเบาๆนะเดินสบายสมชายจะทาสีหรือเปล่านี้พักเลยแล้วมาทำอีกทีนี่ก็คือวันจันทร์อ๋อเพราะว่าผมยังยิงน็อตได้ไม่ทั่วครับอ๋อก็คืงอั้วนันนี้เปิดเพื่อให้ได้สวดมนต์โอเคถ้างั้นคุณแม่ก็ไม่ต้องรีบจบเนาะไม่ต้องครับคุณแม่ครับวันนี้ผมไม่ได้ให้เขาทําพิเศษให้แขกเขาเขาใก็ห้เแหขนืก่อเยขาแล้ววันจันทร์นี่จะทำแล้วพรุ่งนี้เราจะเอารถคันนี้ไปปลูกต้นไม้หลวงพ่อตอนบ่ายครับตอนเช้าจะจัดสวนจัดหินให้พี่ชมก่อนแล้วก็จะไปเอาหินอีกหนึ่งเที่ยวแล้วก็ตอนบ่ายเตรียมเรื่องการย้ายบาวบับงั้นหนึ่งหินหนึ่งเที่ยวก็เข้าทางนู้นเลยก็ได้เนาะตรงไหนนะครับก็ตรงที่วางศาลาของอาจารย์พาวิเลียนน่ะอ๋อมันต้องมีหินด้วยหรือเดี๋ยวรอให้เคลียร์อะไรเรียบร้อยก่อนดีกว่าครับค่อยเอาเข้าอีกเดที๋ยวค่อยเเนอาาะเข้าครับโอใช่เคครับแล้วก็งั้จนะก็เคลียร์ทำความสะอาดได้เรียบร้อยแล้วผมจะนิมนต์รูปปั้นหลวงพ่อมาอยู่ด้วยตอนพิธีโอเคทั้งตอนตัวปลูกต้นไม้แล้วก็ตอนสวดมนต์ตอนเย็นครับเย็นเลยนะทครับำวัดเย็นเนาะครับครับลองลองหลักพุทธศาสนาแล้วแล้จวริงๆนกั็่งต้องได้ไหมนั่งได้ไหมนั่งได้ครับแต่ก็ต้องระวังศีรษะนิดหน่อยที่นั่นน่ะเหรอฮะใช่เพราะเรายังไม่ได้ยกขึ้นแต่บางจุดมันสูงเกือบ2 เมตรบางจุดมันอะไรตเางีม้ยต้องเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับโอเคดีแต่ว่าผมจะทําความสะอาดอะไรทุกอย่างให้เรียบจร้้ะอยครับขอบใจอีกเที่ยวหนึ่งก็มาตรงนี้แหละครับชมเขาจะได้จัดตรงนี้ซะเลยครับผมจ้ะขอบใจทุกคนก็ดีแล้วก็หินนี้ก็มาจากที่เราใช้เป็นแหล่งการทำสวนน้ำของเราเนี่ยค่ะก็เขาพาเดินนี่เลยจ้ะเก่งนะคนบ้านนี้นี่ก็ทำให้เราเห็นว่าเราเดินลงข้างล่างก็ได้แล้วเดินขึ้นข้างบนก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวก็ปลูกหญ้าสีเขียวหน่อยก็เห็นเลยล่ะอันนี้เขามีความยื่นความหดของเขาตามอันนี้ถ้านั่งแช่เท้าก็จะดีเลยถ้ามีเรือคุณแม่จะลงพายให้เลยนะเนี่ยโอเคเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราทำทางนู้นแล้วก็เริ่มปลูกไม้คลุมดินได้เลยค่ะก็เป็นสุนัขมาเป็นปกตินะแต่เราไม่ใช่สุนัขใช่ไหมใครเสร็จอะไรตรงไหนเราก็จะลงไปใช้เหมือนหมาเนี่ยเดินขอมีสแตมป์เท้าหน่อยโอ้ดีมากเลยขอบใจสมชายโอเคกี่โมงคะ5 โมง 48ระฆังใบนี้คุณแม่รักมากเลยระฆังแห่งสติเตือนพวกเราทุกคนเป็นระฆังที่ทำให้พวกเราระลึกถึงพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นเหมือนพวกเราได้ยินเสียงเรียกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ร้อนนะแต่ว่ายังมีฝนอยู่บ้างก็ต้องเรียกว่าดีมากแล้วนะที่เรายังมีความก้าวหน้าในการทำงานซึ่งมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานที่ผลักดันคุณแม่ว่าความกตัญญูของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็น peace in action น่ะความกตัญญูที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ถึงการขอบคุณที่เรามาอยู่รวมกันเนี่ย
ถ้าเธอไม่มีความเป็นสำนึกอย่างเงี้ยจะยากหรอกถ้าเราหรอกเรามาอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้อยู่รวมกันเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ได้อยู่รวมกันคืออะไรคือต่างคนต่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นเสถียร1หรือเสถียร2ก็ตามถ้าเราอยู่ด้วยกันแต่เราไม่รวมกันเราจะมีพลังน้อยมากคุณแม่พยายามย้ำกับพวกเธอว่าพอวันหนึ่งอะสมมติว่าเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดการรวมตัวของอะไรมันเกิดขึ้นในขณะนั้นอะสิ่งนั้นจะง่ายไม่ยากแต่สำหรับคนบางคนที่ชอบขัดแย้งชอบมีความเห็นเฉพาะตัวแล้วก็ไม่เข้าใจความเห็นที่แตกต่างของคนอื่นมันก็จะทำให้เกิดมันเหมือนมันไม่ช่วยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่มันดึงกำลังด้วยเธอต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตาอะไรล่ะอะไรก็ตามที่ทำให้เธอถูกดึงพลังเธอต้องคลี่มันก่อนถ้าเธอคลี่มันไม่ได้หมู่คณะช่วยกันแต่ถ้าเป็นหมู่คณะแล้วคลี่กันไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยใช้สิ่งที่หลวงพ่อเคยสอนเราทีละเรื่องหนึ่งเราไม่ไล่คนออกเราไม่ไล่เพราะการไล่มันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่มันสร้างปัญหาอีกหลายอย่างการแก้ปัญหาไม่จบแล้วก็ใช้อำนาจไฟแห่งโทสะในตัวเรามันจะเผาเราเราต้องมีเมตตาต่อการแก้ปัญหาแล้วก็ต้องมีกรุณาคือการยอมรับสิ่งที่ต่างอย่างมีกรุณาจริงๆคือคำว่ากรุณานี่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มีมหากรุณาจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กรุณามันแปลว่าการปรารถนาที่จะช่วยให้พ้นไปจากสภาวะแห่งความอึดอัดคับข้องซึ่งอาจจะหมายถึงทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่มีกรุณาจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คือต้องเข้าใจคำนี้ให้ลึกเขาไม่ได้มาทุกข์ด้วยแต่เขาจะเป็นเพื่อนที่ไม่เดินข้ามไม่ปฏิเสธทีนี้เทคนิคของการช่วยมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะลูกหนูจะเอาคนนั้นมาเหมือนกับคนนี้ไม่ได้บางคนพูดตรงบางคนหนึ่งอาจจะไม่พูดตรงแต่ก็ไม่ได้โกหกแต่หาวิธีการกลับไปให้เราตั้งคำถามเองหรือบางคนอาจจะใช้เมตตาเฉียบขาดกับเราเพราะเห็นว่าเรายังดื้อดึงก็เลยอาจจะไม่พร้อมที่จะฟังเราก็อาจจะยังปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำร้ายคำว่าปฏิเสธก็คือการทำให้คนตรงนั้นเนี่ยรู้ตัวเองไม่ต้องเข้าไปจี้ไม่ต้องเข้าไปชี้ปมอันนี้เราก็เคยเห็นว่ามีผู้ใหญ่ทำกับเรา มีหลายเรื่องที่พวกเรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านกรุณาเราเรารู้ว่าท่านกรุณาเราอย่างนี้เคยมีไหมและถ้าที่ในหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะพูดเสมอว่าแล้วเราก็ต้องกรุณาตัวเราด้วยการกรุณาตัวเราคืออะไรไม่ใช่สปอยแต่การกรุณาตัวเราก็คือการเริ่มให้อภัยตัวเองแล้วก็รีสตาร์ทใหม่อันนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบทธรรมวันนี้เป็นบทธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เรารักษาพรหมจรรย์ไว้แบบยิ่งกว่าชีวิตของเราคือเราจะเสียน้ำตากับเรื่องอะไรก็ตามมากมายในโลกนี้กับความรักกับความผิดหวังกับอะไรก็เยอะแยะแต่ว่าถ้าเรารักษาพรหมจรรย์ไว้เราจะถึงแม้ว่าเราจะแบบโหน้ำตาเป็นสายเลือดเลยแต่รักษาพรหมจรรย์ไว้เราก็ต้องทำนะเราต้องทำนะพอเข้าใจสิ่งนั้นดีนะ
ก็คือหนึ่งให้มีศรัทธาต่อการมาเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เส้นทางพรหมจรรย์เราต้องมีหิริมีความละอายมีความเกรงกลัวในการที่จะด้านทำอะทำไปแบบหน้าด้านๆเนี่ยจะไม่ใช่เรานะทุกคนต้องถ่อมตัวกตัญญูพอมันมีหิริไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันมีความเพียรเพียรที่จะไปให้ถึงเรามาบวชกันเพื่อพ้นทุกข์ก็จะมีความเพียรแล้วก็มีปัญญาในการแก้ปัญหาดังนั้นการรักษาพรหมจรรย์เอาไว้ได้เนี่ยก็ต้องมีศรัทธาและมีปัญญามีหิริมีโอตตัปปะแล้วก็มีความเพียรในการที่จะไปให้ถึงวันนี้บทธรรมที่จะสวดมนต์คือบทอะไรจ๊ะปรมัตถกัลยาณมิตรถาเจ้าค่ะโอเคแล้วพวกเราเองเนี่ยมีนัดหมายที่จะบวชกันในวันพรุ่งนี้วันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งก็จะเป็น8ก็ตั้งชื่อมรรคมีองค์8เลยจะได้เรียกกันถูกพรุ่งนี้พอบวชเสร็จแล้วนะลูกเราจะมาสวดมนต์กันที่ตรงนู้นหนูมองไปไกลน่ะบ้านท่อแล้วก็ปีบองมองโกมีเกอร์มองโกเลียอาจจะจัดเกอร์หน่อยให้ฝนตกก็ยังวิ่งเข้าไปในเกอร์ได้นะแล้วต่อไปนั้นก็จะเป็นเรือนที่เราก็จะอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณเนี้ยก็สวดมนต์ได้ถ้าคนประมาณนี้ก็สวดได้ก็เข้าไปข้างในวางต้นไม้เสร็จวางรูปปั้นหลวงพ่อก็เป็นการระลึกถึงพระอุปัชฌาย์คุณแม่นั่นแหละเพราะเป็นมรณภาพท่านเป็นการบวชพวกเธอแต่เป็นการระลึกถึงกำเนิดของเสถียรธรรมสถานในวันที่ไม่มีลมหายใจของหลวงพ่อนั่นแหละเรารักษาพรหมจรรย์ไว้อย่างชีวิตของเราเลยคือเพราะยิ่งไม่มีท่านเรายิ่งต้องกตัญญูเลยเพราะถ้าใครที่ยังมีท่านอยู่ก็รีบกตัญญูซะยกตัวอย่างให้เห็นเลยว่าคนที่พอคนที่เรารักเนี่ยละสังขารน่ะแล้ววัดแตกอ่ะมีกตัญญูไหมล่ะของหลวงพ่อชานี่ยังประชุมกันพร้อมเพียงทุกปีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มีกตัญญูฉะนั้นการกตัญญูก็อยู่ที่ว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะยังระลึกถึงคนที่ให้โอกาสเรากับการบวชเนี่ยยังมีเราให้โอกาสกับตัวเองต่อไปหรือเปล่าฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อมรณภาพคุณแม่ก็คิดว่าโอกาสที่เราจะได้จากหลวงพ่อเนี่ยมันหลวงพ่อก็ไม่ห่วงเราแล้วล่ะท่านก็พิจารณาทุกอย่างให้เรามีปัญญาแล้วก็จัดการไปแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นรูปธรรมก็คือว่าเราทำอะไรในสิ่งที่เราเคยได้รับมอบหมายจากท่านแล้วเราก็ยังทำสิ่งนั้นด้วยความกตัญญูคือไม่ได้ถือเป็นภาระแต่เป็นความสุขที่ลูกศิษย์จะได้ทำถวายท่านก็เหมือนคนที่มีความสุขจะได้ทำอะไรถวายคุณแม่อะไรประมาณนี้คุณแม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันมาจากพื้นฐานของคำว่ากตัญญูพอทุกคนรู้ว่าคุณแม่ระลึกถึงอุปัชฌาย์ไม่มีท่านก็ไม่มีเราถ้าไม่มีเราก็ไม่มีพวกเธอที่มาบวชพวกคุณแม่ก็คลิปผมให้แทบจะทุกคนเลยนะที่มองอยู่เนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าถ้าเป้าหมายของผู้หญิงที่บวชเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการบรรลุมีดวงตาเห็นธรรมมันบรรลุราคะโทสะโมหะได้เราวิราคะได้เราอยู่ได้กันได้เราไม่มีความอึดอัดคับข้องต่อกันสายตาของเราไม่มีแว่นขยายในฝ่ายอกุศลแต่เรามองกันด้วยกรุณาอย่างลึกซึ้งกรุณามันจะลดอกุศลได้เร็วด้วยคนที่มองกันแล้วไม่กรุณากันเนี่ยมันจะไม่ส่งเสริมกันพอมันกรุณากันมันจะชื่นชมกันโอ้ยเขาแจ่มใสขึ้นเนาะเขาพูดน้อยลงโอ้เขาทำได้มากกว่าที่เขาพูดเนาะเนี่ยมันจะเห็นมันจะประมวลไอ้ความมุทิตาจิตมันมาพอมันมีเมตตามันมีกรุณามันมีมุทิตาจิตตามมาเลยคือมันชื่นชมโอ้ยอยู่จนได้นะดีแล้วดีแล้วลองผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งเถอะนะแล้วมันจะบอกตัวเองว่าเราจะไม่เสียเวลาเนาะทีนี้พอเราทำอย่างนี้ได้เราจะเห็นว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจิตของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะวางเนี่ยไม่ใช่วางในเหตุนะ
คือเราทำมาแล้วเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็มันยังไม่มีแอคชั่นอะไรที่จะเห็นว่ามันจะมีผลอย่างที่เราอยากเห็นนะนะเราก็จะวางท่าทีของจิตเราจะไม่กลับไปพยาบาทเราจะวางจิตของเราด้วยความเป็นกลางจิตมันรู้ทีละเรื่องมันมีอุเบกขาในฐานะเนี่ยคืออารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวไม่พยาบาทไม่คอยจ้องดูถูกด้วยแว่นที่มีอคติแต่กลับกายมีแว่นขยายที่พร้อมจะช่วยทันทีอันนี้ค่ะเช็คตัวเองได้แล้วเราเนี่ยรักษาพรหมจรรย์กันหรือเปล่าพอมีอะไรปุ๊บจิตเรามองไปปั๊บเราให้อภัยปุ๊บแล้วเราก็ชื่นชมยินดีในความเปลี่ยนแปลงแม้แต่จะเล็กน้อยแล้วก็จ้องดูอยู่อย่าเพิ่งเข้าไปแทรกแซงเขาจนในที่สุดเรารู้ได้ว่าเราจะใช้สิ่งที่เราเป็นเพื่อนในฐานะของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยประคองกันไปนี่ก็สังฆะก็สมบูรณ์สังฆะมันสั่งไม่ได้นะลูกสังฆะมันต้องสร้างนะสังฆะใช้คำสั่งไม่ได้หรอกมันต้องสร้างจิตสำนึกพอมันสร้างจิตสำนึกได้มันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูมันก็จะกลับไปที่ความกตัญญูถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ทางบ้านมีอะไรที่จะให้คุณแม่ตอบก่อนไหมเพราะเดี๋ยวมันก็จะมืดลงไปเลยนะอันนี้จะไม่มีไฟแล้วนะทุกคนก็จะต้องใช้ไอ้ที่แจกไว้นะกับตัวเองซึ่งคุณแม่พอใจไม่ต้องเปิดไฟเลยพอคุณแม่คิดว่าเราอยู่กับป่าเราก็ใช้ไอ้นี่แหละมีไหมคะแม่ชีโอมีใครหกโมงพอดีแล้วคุณแม่รักษาเวลาหกโมงหนึ่งนาทีมีใครที่ถามอะไรมาไม่มีคำถามทุกฝั่งแต่ว่าพี่มุ้ยก็เข้ามาแนนก็เข้ามาดูพี่เปิ้ลหนึ่งเนี้ยค่ะเข้ามาแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านบอกว่าเสร็จเร็วมากเลยเจ้าค่ะค่าน้ำก็มุ้ยมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเนาะมีแค่ตรงนั้นยังไม่ได้ทาสีใช่ไหมนะสวดมนต์วันนี้ออกมาสีขาวทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้แอมแอมมาก็จะเห็นว่าโหมันไปเร็วอ๋อเขาบอกคุณแม่เมื่อกี้ว่าเขาจะยังไม่ทาสีเพราะว่ามันจะเหม็นก็นี่มาอยู่กันทุกห้องแล้วก็เหม็นเขาก็เลยจะยังไม่ทาสีคุณแม่ก็เออแล้วแต่เธอจะทำอะไรเขาบอกเดี๋ยวพอคนกลับไปแล้ววันจันทร์เขาค่อยทำตรงนี้เขาขอย้ายไปทำให้หลวงพ่อก่อนเห็นไหมว่าคุณแม่ไม่ได้สั่งคนนะเขาจะเล่าเขาจะทำอะไรก็สบายดีด้วยก็ตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งก็กำลังซ่อมก็ต้องขอบคุณที่เสถียรหนึ่งซ่อมธรรมสวัสดีนะคะก็ต้องเต็มตัวกันแล้วล่ะค่ะทางเสถียรหนึ่งก็ต้องซ่อมทางหุบเขาก็สร้างในขณะที่พวกเรามีการละกันที่จะทำให้พรหมจรรย์มันส่งเสริมให้เราบรรลุธรรมเนี่ยก็อย่าเจอกันครั้งนี้เพื่อผูกเวรไหมมั่นเลยดีไหมจำไว้สักสองสามอันนี่แหละจะคือไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังถ้าเราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกก็อย่าใส่แว่นขยายด้วยความอคติของเราให้เปลี่ยนแว่นขยายเป็นกรุณาทันทีเนี่ยเหมือนเสียงเนี่ยเตือนเลยเราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราต้องพูดเรื่องกรุณากันมากกว่าหน่อยเพราะกรุณามันไม่ใช่แค่เมตตานะเมตตาเนี่ยมันมีความรักแต่กรุณาเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยมันไม่ใช่รักธรรมดามันเข้าไปช่วยด้วยฉะนั้นความมีมหากรุณาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราต้องยอมรับเลยว่าท่านมีคุณธรรมที่เหมาะกับฤดูนี้มากอย่างที่สุดเลยทำไมองค์ทลายลามะถึงได้บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยให้สวดมนตราของพระอริยะธาราท่านสอนให้เด็กที่เบสสวดเลยอุมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาเพื่อให้ช่องคอของเราเนี่ยแข็งแรงปลอดภัยด้วยที่จะจับไอ้เชื้อโรคเนี่ยแล้วเอาออกมาด้วยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่เนี่ยไปเปิดดูใน YouTube ท่านสอนเลยอมตะเลตุตุเรตุเรสวาแล้วก็ต้องอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่
อ้อมใต้ไม่ใช่นะจังหวะด้วยนะอันนี้ก็มีรายละเอียดด้วยนะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาด้วยแล้วเวลาที่ท่านตอบคนจีนหรือคนทิเบตที่ตายไปโควิดแรกๆว่าให้นึกถึงด้วยความกรุณาอย่ากลัวพอกลัวเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันบกพร่องความกลัวมันทำให้เกิดอกุศลเช่นคนที่มันจะตอบได้หมดสงสัยคือมันต้องกล้าพอที่จะพิสูจน์ออกกำลังกายทุกวันเดินทุกวันแต่ว่าดูกำลังเดินขึ้นไม่ได้ก็เดินลงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็พยายามอยู่กับความเป็นจริงไม่ทะเยอทะยานอะไรมากไปกว่านี้แล้วถ้าเผื่อมันมีความต้องการและจำเป็นลูกศิษย์ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตว่าคุณแม่ต้องการให้ช่วยอะไรเรื่องไหนอย่างเช่นวันนี้ก็บอกโปวันลบว่าโปมันเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราเลยนะในวันแรกที่เราไม่มีน้ำเลยเนี่ยแต่วันนี้เราจะเห็นม่านน้ำตรงเนี้ย 3-4 ม่านเนี่ยที่ลงมาและไหลลงไปเนี่ยจากความพยายามที่เราสำรวจแล้วก็เป็นบุญมากเลยที่เราเนี่ยขุดบ่อรอไว้ที่น้ำฝนมันตกไม่ถึงถูกต้องตามฤดูกาลน้ำมันไม่ได้เราจะถามแล้วแล้วเราจะใช้น้ำกันยังไงในฤดูหนาวนี้วันนี้ไปดูน้ำก็สาธุมากเลยน้ำเพชรก็ใสเขียวข้างล่างก็เป็นกวดจึงใสอ่ะเพราะมันไม่ใช่ทรายเป็นน้ำเขื่อนแล้วเขาก็ไม่ขาดเลยก็ปล่อยน้ำลงมาให้ชาวบ้านที่อยู่ไกลๆได้ใช้ผ่านท่อก็ใหญ่กว่าโต๊ะนี้แต่ว่าไม่ได้ผ่านเราเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงเป็นหุบเขาเขาเลยต้องอ้อมไปอื่นหมดมันก็เลยไม่ผ่านเราคราวนี้เราต้องทำยังไงเราก็ต้องลงทุนติดเครื่องขออนุญาตราชการแล้วก็ต่อท่อน้ำซึ่งโปก็ต้องไปวางแล้วว่าความดันขนาดนี้สูงขนาดนี้ตกอย่างนี้สูงอีกทีไปอย่างเงี้ยจะมาถึงเราก็ประมาณสัก3หรือ4กิโลเธอจะสาธุมั้ยเนี่ยสาธุฉันก็พูดแล้วพูดอีกเธอก็ร่วมบุญหน่อยดีมั้ยพอถึงวันที่ไปวางก็ไปเนี่ยแหละใส่ชุดพวกเราเนี่ยไปยืนถือพญานาคพ่นน้ำมาถึงเราให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฝังตามเส้นทางดีว่าทุกประตูมันถูกเปิดให้เราถามว่าแล้วได้น้ำมาทำอะไรก็ปลูกป่าไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เอานะคนที่ให้เนี่ยก็จะไม่ขาดแคลนย้ำเลยคนที่ให้ได้จะไม่ขาดแคลนคนที่บ่นกระปอดกระแปดนะก็อุปกิเลส16อยู่แล้ว2ตัวสุดท้ายใช่ไหมสิ่งใดน่ารักก็หลงรักสิ่งใดน่าชังก็หลงชังแต่ที่นี่เขาไม่เลือกที่รักผักที่ชังเขาทำงานได้หมดทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยเรามีความหวังกับอะไรเราจะเริ่มมีความหวังกับการพึ่งตัวเองใครที่มาที่นี่ตั้งแต่ในพรรษาแรกยกมือสิ1 2ไม่ชีอูดพรรษาแรกมาแล้วเจ้าหนูอ่ะมาเมื่อปีที่แล้วไงเจ้าค่ะโอเคต่างไหมต่างเจ้าค่ะต่างยังไงไมโครโฟนมีแล้วพูดได้เลยจ้ะที่นี่ต้นไม้ขึ้นเยอะเจ้าค่ะเห็นความงอกงามของต้นไม้แล้วก็ความงอกงามของคนในใจที่ได้ร่วมกันปลูกเจ้าค่ะเออแล้วเราปลูกได้ปะปลูกเจ้าค่ะสายตาของเรามักจะไปดูต้นไหนหนูจะดูต้นที่อยู่ใกล้ในต้นที่หนูปลูกแต่หนูก็ดูไปทั่วแต่จะใส่ใจในสิ่งที่เน้นไปตรงที่หนูปลูกมากกว่าเจ้าค่ะ okay. ทีนี้มันมีบางต้นที่เราไม่ได้ปลูกแต่ว่าบางต้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะของความเช่นความไม่แข็งแรงอย่างต้นไทร100ปีที่เราไปช่วยมาแต่ว่าเขาไม่ได้ตายนะเขายังมีงอกข้างล่างแล้วเราก็แซมต้นด้วยแต่มันมีเขาด้วยนะหนูเคยคุยกับเขาไหมไม่เคยเจ้าค่ะหนูคิดว่าหนูจะคุยกับต้นไม้ต้นนี้ไหมวันนี้อยู่ใกล้คุยเจ้าค่ะ
แล้วเราเคยเชื่อไหมว่าจิตเราคุยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเชื่อเจ้าค่ะคุยยังไงหูแว่วไม่แว่วเจ้าค่ะหนูพูดเลยค่ะหนูพูดเองพูดว่าบางทีหนูรดน้ํากับเขาหนูก็พูดกับต้นไม้พูดว่ายกตัวอย่างหนูชยันโตเลยเจ้าค่ะอ๋อสวดเลยเจ้าค่ะไม่ฉีอุ๊ก็เทคนิคสุดนะโอเคถ้างั้นเราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมจิตมีกำลังมากในการที่จะให้โดยที่ไม่ต้องรู้จักก็ให้ได้ไม่รู้จักกันเลยแต่มีกรุณาต่อกันได้โอเคไหมฝึกไปเรื่อยๆสร้างบารมีไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังถ้าใครรู้สึกว่าถ้าเราหันไปแล้วเราชุ่มชื่นก็แสดงว่าเรามีกรรมร่วมกันในฝ่ายกุศลถ้าหันไปแล้วเราไม่ชุ่มชื่นก็ยิ่งต้องเปลี่ยนร้ายให้กลายดีต้องเปลี่ยนไอ้ความไม่ชุ่มชื่นให้เป็นกุศลอย่าเพิ่งเดินหายไปแบบชนิดที่มีจิตที่เป็นอกุศลเพราะถึงเราจะเดินไปจากเขาเราก็มีอกุศลเขาก็มีอกุศลมิตรภาพมันอย่าเพิ่งไปในขณะที่ใจเรายังไม่เข้าใจในสิ่งที่มันอึดอัดเนี่ยถ้าเราเข้าใจสิ่งที่มันอึดอัดได้เราจะไม่ต้องหนีอีกตลอดชีวิตเลยงั้นเราก็ต้องมีศรัทธาอย่างมีปัญญามีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คาใจและต้องมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกเธอต้องเอาสิ่งที่อธิบาย5อย่างเมื่อกี้เนี่ยเอามาใช้จริงๆเวลาเธอที่มีอคติในการอยู่รวมกันเป็นพรหมจรรย์เนี่ยแหละสมมุติว่าถ้าตะวันเกียรติไม่ชีอูดแล้วไม่อยากทำงานกับแม่ชีอูดคำถามคือถ้าใจยังขุ่นมัวถึงจะไม่ได้ทำงานร่วมกันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลลูกรักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าน้ำตาของเราตรงนี้แหละเข้าใจไหมเปลี่ยนร้ายกลายดีจากไม่ศรัทธาศรัทธาได้สองให้มีหิริและโอตตัปปะที่จะเก็บงำเรื่องเหล่านี้เอาไว้ถึงเราจะตายไปแล้วเราก็จะยังรู้สึกได้ว่าเราจะไม่ควรทำอย่างนี้เราไม่ควรทำอย่างนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราลองดูว่าความเพียรของเราที่จะไม่เปิดประตูนรกเนี่ยนอกจากการให้อภัยมันจะง่ายแล้วมันจะเมิร์สพลังกันให้ออกไปทำของยากให้เป็นปาฏิหาริย์ฉะนั้นที่นี่จึงมีคำพูดต่อไปเลยว่าถ้าเป็นงานที่ยากคือเราที่ต้องเข้าไปทำที่นี่จะไม่มีใครเกี่ยงทำของยากเลยใครถนัดเรื่องไหนไปทำถ้ายากๆสุดความสามารถของบรรดาคนที่ทำไม่ได้แล้วมันจะมีก๊อกต่อมาทำเราจะไม่หนีเราจะไม่เลือกที่จะอยู่กับคนที่ปฏิเสธความยากอันนี้จำไว้เลยนะคะเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำให้คุณแม่เห็นว่าอันนี้ให้คุณแม่สวดมนต์ก่อนเดี๋ยวพอแขกไปแล้วเขาก็เริ่มทำงานเพราะว่ามันเป็นเคมีอ่ะจากนั้นใครมาอยู่ก็เป็นคุณธรรมของคนอยู่แล้วลองนึกดูสิแม่ชีเป็นคนจัดห้องอ่ะถ้าคารวาสมาอยู่แล้วแบบเหมือนอยู่รีสอร์ทเนี่ยแม่ชีอ้อยคงลาสิกขาเนาะคุณแม่ก็ต้องสร้างคุณธรรมของลูกศิษย์คุณแม่มาว่าโอ้แม่ชีท่านก็เตรียมให้แล้วนะเราอยู่เราก็ระวังเพราะว่าเจตนาของผู้สร้างสองหลังเนี่ยคือแม่ชีกบซึ่งเป็นอดีตพุทธสาวิกาแล้วเขาก็พูดกับคุณแม่ตรงไปตรงมาว่าคุณแม่ต้องมีที่เอาไว้สำหรับรับแขกที่จะมาช่วยคุณแม่บ้างนะถ้าเขาเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรมาเลยแล้วเขาก็ต้องไปนอนที่อื่นแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศที่คุณแม่ทำอย่างนี้เนี่ยไม่ดีหรอกอย่างน้อยคุณแม่ก็มีเอาไว้เขาก็ทำอันนั้นก็ปุ้มอีกคนหนึ่งปุ้มที่เป็นเภสัชทำไว้เราก็เลยดำริว่าจากไปเนี่ยเส้นทางนู้นน่ะเราจะสอดบ้านที่ติดน้ำอย่างเงี้ยพอเราเริ่มทำเราก็รู้ละหนึ่งมาละมุ้ยมาละมุ้ยมาอยู่แล้วมุ้ยก็อยากให้พ่อแม่แม่มาสักเดือนละครั้งพ่อแม่เขาก็รักเรามุ้ยก็เป็นลูกศิษย์เราหรือพี่ติ่งเนี่ยคือคนแรกเลยนะนอกจากจะสร้างไอโซวอลให้พวกเธออยู่ซึ่งอันนั้นก็ใช้เงินมากเพราะมันห้องน้ำมัน30ห้องแล้วมันต้องใช้ปริมาณเพราะช่วงนั้นมันก็พี่ติ่งป้าตุ๊กเนี่ยแหละช่วย
แต่ตอนนั้นน่ะพี่ติ๋งก็บอกว่าอยากช่วยอีก2หลังที่เป็นกุฏิแต่ว่าติ๋งไม่นอนนะติ๋งสร้างไว้ใครนอนก็ได้แต่ติ๋งจะนอนใกล้คุณแม่ซึ่งถ้ามาอีกทีก็ต้องซื้อแค่ใหม่แล้วแค่มันก็ถึงเวลาปีมันก็ผุไปอันนี้ก็มีกำลังใจนะคะแล้วก็แอนนี่เราก็จะมีคนที่มาบวชกับเรานี่แหละที่เรามีมิตรภาพไว้เพราะมิตรภาพมันจะทำให้เราทำอะไรที่ยากได้ง่ายไม่ใช่มิตรภาพมีไว้เพื่อสนองความอยากเรานะแต่มีไว้เพื่อทำให้เราเสียสละร่วมกันในสิ่งที่ยากๆบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะเป็นเรื่องที่ยากต้องอาศัยหมู่คณะฉะนั้นวันนี้ขอบใจทุกคนที่มานั่งโดยพร้อมเพรียงเมื่อกี้นี่คุณแม่เดินมาไกลๆหมู่ใหญ่นะเนี่ยดีว่าทุกคนใส่แมสหมู่ใหญ่เลยลูกเทวดายิ้มเลยอ่ะขาวโพลนยังมีบริวารมานั่งอยู่อีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องกลับแล้วใช่ไหมฮะเอากลับวันอาทิตย์อยากอยู่เหรอลูกมันสนุกก็เหมือนกันสเตียน1สเตียน2ก็บ้านเดียวกันอ่ะตอนนี้สาวๆไม่ชีสาวๆที่สเตียน1กับบรรดาเพื่อนร่วมทุกข์ของเราที่กลับไปจากเสถียร2ก็อนุโมทนานะจ๊ะที่ไปสวดมนต์จากคำถามของคุณแม่ว่าถ้าคนอื่นสวดหรือไม่สวดแล้วทำไมเธอจะต้องไม่สวดล่ะเขาก็เลยเริ่มสวดก็จะมีแม่ชีสติมาแม่ชีสมิตาจากเนปาลแม่ชีหมอก็ทำได้ดีเห็นไหมพอเด็กมันจะต้องอยู่เพื่อจะต้องรันทุกอย่างไปแทนพวกเราก็ทำได้ดีก็มีโยมมีจูมีเนตก็เนี่ยถ้าเธอไม่มาเนี่ยเธอก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแหละงั้นตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ฟังชุมนุมเทวดาแล้วก็เราสวดมนต์ไปด้วยกันนะจ๊ะขอให้แม่ชีอูดนำเลยค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคชังตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูปเปคิริสิขรตะเตจันตะลิกเยวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมายมนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนคาเนเคหาวตุมหิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อย
สิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยักขคันธะพนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์คนทานรุดนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมะสุนาคาลุยมพัทันตาธรรมะสุนาคาลุยมพัทันตาธรรมะสุนาคาลุยมพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้พุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกรุมาสิเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิปุอายุตโรปุริสธัมมสารติสัทธา
ทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสภุคคลเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณีโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสิกายนวาจายวเจตสาวาพุทธกุกมังปกตังมายายังพุทโธปฏิคันหตุอเจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทธกายนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกมังปกตังมายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังมายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า120บทปรมกัลยาณมิตตคาถาธัมมยังปรมกัลยาณมิตตคาถาอายุนามาสิเออานันโทภิกขุมังเตตทโวจาพระอานนท์ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอุปัฏฐามิทังพันเตปรมจริยาสยะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวังกตาติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นเรื่องหนึ่งของพรหมจรรย์เอวังวุตาหังอานันทภิกขุเอตทโวจังเมื่อพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเหวังอานันทดูก่อนอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นสักกะละเมวะหิทังอานันทปรมจริยายะทิทังกัลยาณมิตตากัลยาณสหายตากัลยาณสัมปวังกตาติดูก่อนอานนท์ความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดี
ความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ทีเดียวเอวังโคอานันทะอานนท์ภิกขุกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายุกัลยาณสัมปวังโกภิกษุพุทธบริษัทผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอริยังอัตถังคิกังมัคคังภาเวติย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอริยังอัตถังคิกังมัคคังพระอุลีกโรติย่อมกระทำซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดให้มากได้อย่างนี้แลมะมันหิอานันทกัลยาณมิตรอาคัมมาดูก่อนอานนท์สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดได้อาศัยเราคือพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วชาติธรรมสตาชาติยาปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้ชราธรรมสตาชรายาปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้พยาธิธรรมสตาพยาธิโตปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้มรณาธรรมสตามรเนนะปริมุจันติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสธัมมาสัตตาสโกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาเสหิปริมุจจันติติสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีความโศกความร่ำไรรำพันไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจได้ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมเจริญอริยมรรคมีองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดด้วยเหตุนี้ผู้นั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อิติด้วยอาการอย่างนี้แลคุณแม่เห็นฟ้าที่มีฝนอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มีแสงของพระอาทิตย์ที่ตกอยู่ทางฝั่งนู้นสีส้มมากเลยก็เลยชี้ให้กล้องเขาลองไปดูว่าทุกครั้งที่มันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเพียรชอบเราจะเห็นเลยว่าฟ้าที่มันกำลังมีเมฆอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วมันสว่างไปนู่นเลยนะไปถึงฝั่งนู้นเลยที่มีสีส้มแต่ตากล้องอาจจะโฟกัสมาที่คุณแม่เลยไม่เห็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราอยู่บนดาดฟ้าเราก็จะเห็นสิ่งนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่มันคนอยู่สูงก็จะเห็นกว้างวันนี้เรามาสวดมนต์กันตรงนี้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะคุณแม่ก็อาจจะสรุปที่จริงเมื่อใดที่เราทำกิจต่ออริยสัจ4โดยเฉพาะทำเรื่องมรรคภาวนาเนี่ยพระศาสนาไม่เสื่อมเรารักษาพรหมจรรย์เราได้เลยแค่ทำมรรคภาวนาทำมรรคภาวนาเพื่อให้เกิด
มรรคคือหนทางเหมือนเราทําทางสายเอกทางสายเดียวเนี่ยเดินไปด้วยปัญญาศีลสมาธิเนี่ยเป้าหมายของมรรคภาวนาก็คือนิพพานมรรคไม่ใช่เป้าหมายมรรคคือหนทางให้ชัดเจนกับว่ามรรคคือหนทางเป้าหมายคือนิพพานถ้าเรามองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้เป้าหมายแต่เธอต้องเดินเองนะเธอต้องมีมรรคภาวนาเองนะเธอก็จะถึงนิพพานเพราะฉะนั้นมันบอกตัวเองได้ได้อย่างสรุปได้ได้เองว่าไม่ว่าคนอื่นจะทะเลทลายหรือใครจะทำอะไรน่าเกลียดหรือน่าชังเราก็ไม่เลือกที่รักผักที่ชังเราก็เดินของเราไปเรื่อยๆนี่คือการรักษาพรหมจรรย์ไว้คือเขาไม่มีกำลังพอที่จะดึงเราที่ตั้งใจเนี่ยลงไปต่ำเขาจะเดินช้าเดินเร็วเดินทะเลทลายก็ไม่ใช่กรรมของเรากรรมของเราคือเราต้องอยู่บนมรรคภาวนาแล้วเป้าหมายคือนิพพานมีใครเป็นผู้เริ่มเดินทางมีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางพอเธอเลือกเพื่อนเนี่ยเธอก็รู้แล้วแหละว่าเธอจะอยู่ที่ตรงไหนได้มีพระอรหันต์เป็นเพื่อนร่วมผู้ร่วมเดินทางมีมรรคเป็นหนทางมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางอยู่ที่ว่าเธอจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือเปล่าถ้าเธอสลัดเหยื่อล่อแล้วเธอก้าวเดินเธอก็ต้องมีสติเป็นดังเกาะพาหนะไล่เสียงบนมรรคต้องมีสติเป็นดังเกราะมีสติสัมโพชฌงค์เลยเป็นดังเกราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีขับเคลื่อนเลยด้วยปัญญาของเราเนี่ยมีความเพียรเป็นดังวงล้อมีล้อสี่ล้อล้อที่หนึ่งก็คืออย่าเก็บอกุศลไว้เคยทำอกุศลอะไรรู้ละวางอย่าทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นจบแล้วนะฝ่ายอกุศลจบแล้วนะของเก่าก็เอาออกของใหม่ก็อย่าทำอีกสองล้อก็คือให้เลือกทำในสิ่งที่เป็นกุศลที่ทำได้ยากแล้วรักษากุศลให้ยั่งยืนอันนี้ก็คือการเคลื่อนด้วยความเพียรชอบเหมือนดังวงล้อมีหิริและโอตปะเป็นดังปทุนของรถเลยอันนี้เชื่อมสองชุดมาเป็นชุดเดียวกันและมีหิริมีโอตปะมีสติเป็นดังเกาะมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังคนขับมีวงล้อคือความเพียรพระองค์คือผู้ชี้ทางเราคือผู้ที่เดินทางมีพระอรหันต์เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางทำมรรคภาวนาในทุกลมหายใจเข้าและออกเธอมาบวชจะ9วัน10วัน1เดือน1ปีหรือตลอดชีวิตเธอเดินไปต่อไปเรื่อยโสดาบันคือผู้ที่ไม่มีกายชั้นใจชั้นมันจะเริ่มมันจะไม่มีอหังการมันจะไม่มีกายชั้นใจชั้นมันจะไม่มีความเป็นชั้นเป็นของชั้นอหังการมมังการก็ถูกลดด้วยเห็นไหมว่ามันคือเรื่องเดียวกันจะหยิบตรงไหนขึ้นมาก็คลี่ก็จะไปเห็นที่เดียวกันอย่ามีอหังการมมังการถ้ามันมีอหังการมมังการมันมีความกลัวแล้วความกลัวมันจะผลักให้เราไปพิสูจน์แบบอภิชฌาน่ะโง่ๆให้อภัยกันแล้วก็จบไม่มีใครควรค่าต่อการเก็บไว้ในใจแบบด้วยความเกลียดชังสังฆะก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมก็ทุกคนมาคนเก่าคนใหม่ก็ทำแบบนี้แหละแล้วก็เคารพกันไปตามพูดจริงๆนะมีศรัทธาต่อกันในฐานะของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันไม่ว่าจะบวชใหม่บวชเก่าคนบวชเก่าอย่างคุณแม่ก็เคารพคนบวชใหม่ได้คนบวชใหม่อย่างพวกเธอก็เคารพคนบวชเก่าได้เคารพตรงที่คุณธรรมของเราไม่ได้เคารพเรื่องใครจะมีหัวโขนก่อนบวชเป็นอะไรก็ต้องโยนออกหมดเคารพในความบริสุทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เคารพในความเป็นหัวโขนถ้าข้างนอก
ไม่มีความสงสัยในนี้มีความสงสัยไหมล่ะไม่มีเนาะถ้าอย่างนั้นเราก็แผ่เมตตากรวดน้ำขณะนี้18:39เราจะไม่เกิน19:00 นก็อยู่ในข้อวัดปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวละพรุ่งนี้ก็8:00ก็จะลงมาคลิปผมให้เนาะก็เอาที่หน้าธรรมสวัสดีนั่นแหละก็จัดกันตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็มีอะไรที่จะให้ทางกลุ่มเด็กๆปะปะกะยอลงมาช่วยก็ดีนะธงมนพระอริยธารายังใส่อยู่หรือเปล่าหรือเก็บแล้วรับท่านอาจารย์หน่อยก็ธงอาจจะต้องใช้ทั้งวันเพราะว่าจะต้องใช้ตรงบริเวณที่ดูแลที่สร้างถวายหลวงพ่อด้วยก็อาจารย์น้องสมก็จะมาเพื่อที่จะมาดูแบบที่ทำไว้ก็มีการก่อสร้างที่มีแต่ละคนรับเป็นเจ้าภาพเอาไว้ช่วยนะคะคุณแม่ก็อนุโมทนาต่อพวกเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่ามาสร้างให้คุณแม่อยู่หรอกคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่หรอกค่ะแต่มาสร้างเพื่อให้เราได้ดูแลสตรีที่คิดที่จะปลอดภัยมีสติร่วมกันเราถนัดเรื่องนี้เราก็ทำเรื่องนี้คณะสงฆ์ท่านถนัดเรื่องใดท่านก็ทำเรื่องนั้นเราไม่ต้องแข่งกันแต่เรารักษาพรหมจรรย์ของเราเพื่อที่จะไม่ไปทำให้ใครต้องเจ็บปวดงั้นวันนี้ก่อนที่จะแผ่เมตตาลองหายใจให้ตัวเองมีความสุขสัก2-3เฮือกก่อนเอาไหมลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายนะบรรดาผู้ที่แบบคิดวนๆลองหายใจแบบไม่ต้องมีตัวตนเลยไม่มีลมหายใจของฉันลมหายใจก็คือลมหายใจคือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจว่าลมหายใจออกยาวร่างกายมันก็ผ่อนคลายหายใจเข้ายาวมันก็อ่อนโยนขึ้นไม่ต้องบังคับลมหายใจนะเล่นเกมลมหายใจเนี่ยแต่ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมต้องมีสติสัมปชัญญะนะอยู่กับปัจจุบันขณะที่เห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าให้กายอยู่ที่หนึ่งแล้วใจไปอยู่อีกที่นะอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกThank you.
ขณะที่ลมหายใจเบาเนี่ยความรู้เราชัดอยู่มันมีสภาวะธรรมใดปรากฏไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลบางทีมันก็ฟุ้งซ่านเป็นอกุศลบางทีมันก็เบื่อเป็นอกุศลบางทีมันก็มีปิติเราก็อย่าไปฟูกับปิติอย่าไปเฉากับนิวรณ์ก็แค่รู้ตัวดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกยาวลึกเหมือนเรารู้ตัวสิ่งนั้นก็คลายคืนละคือฝึกรู้แล้วละรู้แล้วละเร็วขึ้นหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้มีสภาวะธรรมเช่นมันมีความไม่แจ่มใสสมมติฟุ้งซ่านเราก็ดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกขึ้นอย่าหนีความฟุ้งซ่านแต่อ่อนโยนกับความฟุ้งซ่านรู้แล้วปล่อยละความฟุ้งซ่านทำอย่างนี้ค่ะไม่มีการบังคับไม่ทำให้อึดอัดแต่ให้รู้แล้วละอย่าเข้าไปปรุงแต่งคลุกคลีกับสภาวะปิติก็ยังเป็นสภาวะหนึ่งที่ต้องละพอปิติสงบระงับมันก็เป็นสุขสุขก็ต้องละนะลูกหายใจเข้าละสุขสงบจากสุขนี่แหละค่ะเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานจิตควรกับการที่จะทำอะไรก็ได้ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นการแผ่เมตตาเป็นงานอย่างหนึ่งของเราเราจะให้อย่างไม่เจาะจงให้เป็นอัปปมัญญาเลยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกคนตั้งใจให้แม่ชีอุดนำแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเลยนะเราต้องอุทิศกันเยอะทีเดียวช่วงนี้อะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนิโขโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิสัพเพสัตตาอะเวราโหนตุอัพยาปัจฉาโหนตุอะนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจากนี้ไปเรากรวดน้ำพร้อมกันนะคะหน้า40ค่ะธัมมยังอุทิสนาทิฏฐานาคาทายุพนามาสิยินดีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการราชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจริยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแดราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมมาราชาอินทาจาพรหมมารและอินทาราชโลกปาลาจาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยามโหมิตามนุสสาจา
ยมราชมนุษย์เมมาชะตาเวริกาปิชาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันทุกทัวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นคิปังปาเปทะวุมะตังให้รู้ถึงนิพพานปรันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิปังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันนหุปาทานาเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพะทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตผู้เวผู้เวทุกภพที่เราเกิดผู้ชูจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดชีวิตเราก็สั้นนิดเดียวถ้าในความสั้นมารไม่ได้โอกาสสั้นก็มีคุณค่ามากนะคะถึงจะอยู่ยาวแต่อยู่กับมารก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเพราะชีวิตของคนที่จะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นขึ้นอยู่ว่าคุณมีปัจจุบันขณะที่คุณบริหารกรรมไว้ด้วยปัญญาหรือคุณบริหารการกระทำของคุณด้วยตัณหาเราต่างกันแค่นี้เองค่ะชีวิตที่เหลือของเราที่สั้นและไม่ได้ให้ความสำคัญกับมารแต่เราจะไม่ประมาทให้มารครอบงำเราเนี่ยก็เป็นสั้นที่สดมากนะคะฉะนั้นอย่ากลัวความตายแต่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นให้เป็นอุปนิสัยตามส่งของเราเลยว่าเราจะอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเราจะเปิดโอกาสให้คนเตือนเราได้เราจะมีความกตัญญูต่อพระธรรมเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเราเป็นต้องบอกว่าเป็นชีวิตหนึ่งที่ตัวตนเล็กแล้วงานที่เราได้ทำไว้ในการเกิดครั้งนี้เป็นการไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ส่วนที่เหลือเราจะได้ฉุดช่วยให้กำลังใจบอกวิธีการมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรม
ันก็เป็นการทำเพื่อลดความอหังการมมังการไม่ใช่เป็นการทำเพื่อส่งเสริมอัตตาและตัวตนถ้าใครยังคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งวิเศษเรากำลังตกเป็นเหยื่อของมารค่ะบทกฎนะวันนี้ก็เตือนแล้วอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดนะคะเราเหลืออีก5นาทีสุดท้ายเท่าที่คุณแม่ดูเวลานี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็น5นาทีที่ขอบพระคุณทีมงานสะใจดีก่อนที่ทำให้คุณแม่ก็มีที่เดินจงกรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้เสียงของป่าเนี่ยปฏิบัติได้ก่อนนอนวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยท่านที่ติดตามการฟังรายการตอนสวดมนต์ก็จะมีคนสวดมนต์กับเราประมาณ200หย่อนบ้างมากบ้างก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่สวดมนต์กับเราในพรรษานี้ที่เป็นคนเดิมที่เหนียวแน่นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเราก็ทำให้เห็นว่าเราอยู่กับสื่อเราก็ชวนกันมาพบกันโดยผ่านไอ้สื่อเนี่ยแหละค่ะแต่ไม่ใช่สื่อเพื่อพาเราไปหลงทางแต่สื่อที่ทำให้เราลุกขึ้นมาทำวิถีชีวิตของเราให้ชัดเจนในฐานะของนักบวชนะคะแล้วพอ8นาฬิกาเราก็จะเริ่มถ่ายทอดการคลิปผมเพื่อเป็นการให้โอกาสสตรีนะคะในเดือนนี้ก็บวชวันที่18คือเสาร์ที่18เดือนหน้าก็กันยายนตุลาคมเขาก็จะมีกำหนดการแต่ถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนเช่นมันไม่มีที่อยู่อ่ะแล้วไม่มีที่จะไปอ่ะก็ลองมาผ่านกระบวนการของการสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ต้องซื่อสัตย์บอกที่มาที่ไปจนเรารู้กันละเพราะเราก็มีความตั้งใจอยู่แล้วที่เราจะช่วย after covid คราวนี้โดยการให้ผู้หญิงยังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างน้อยยังประคองชีวิตของเราให้มันกลับสู่ความสมดุลความแจ่มใสได้ไม่ต้องมีปัญหาก็มาได้หรือคิดว่าถ้าตัวมีปัญหาก็มาได้ก็มีปัญญาไปร่วมกันนะคะช่วงนี้ที่เสถียร2เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการปลูกต้นไม้การจัดพื้นที่ที่จะให้คนเนี่ยคือเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยมันนอนรวมไม่ค่อยดีเราก็เลยคิดว่าใครมีถุงนอนมาใครมีเต็นท์มาที่จริงเขาก็มีเต็นท์อยู่บางส่วนก็ทำความสะอาดเราเอามาเพื่อที่จะทำลานที่มีห้องน้ำเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วประมาณ10ห้องทั้งชายหญิงที่จะอยู่เดินจงกรมได้หน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาเลยค่ะที่จริงเรามีแลนด์มีพื้นที่หลายอันที่เป็นที่จงกรมได้ก็มาอยู่ได้นะคะเพราะหลายคนถามแล้วว่าอยากมาแล้วต้องทำยังไงแล้วจากนี้เราถ่ายทอดตอน9นาฬิกาเสร็จ18นาฬิกาเสร็จ9นาฬิกาก็จะมีคุณกิ๊กมยุรินกับธงมกจกฮะธงมกจกธงธงคือใครจกมกธงธงจกมกจกมกก็จะมาช่วยกันพี่อุอยู่ด้วยใช่ไหมโปสเตอร์ยังไม่มาชื่ออะไรจ๊ะติดตามโปสเตอร์คืนนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องทำงานกันแบบทุกคนต้องไปถึงเป้าว่ะค่ะคุณแม่ก็ทำงานตามที่เขาร้องขอเลยเพราะว่าเรากำลังทำงานเรื่องการเตรียมตัวการเปิดนิทรรศชีวิตนะคะเขาก็จะมีโปสเตอร์นายอันนี้ต้องส่งก่อนรายการเนาะคุณแม่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็บวชเวลา13นาฬิกาจ้ะค่ะ13นาฬิกาใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์ก็จะมาบวชเสร็จแล้วเราก็เรื่องกองทุนของการช่วยเหลือการบวชเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาพร้อมกับที่พระอุปัชฌาย์คือท่านสง่าหลวงพี่สง่าบอกเลยว่าคุณแม่อาตมาเนี่ยนะไม่รับอะไรเลยนะมาเนี่ยอยากจะทำให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีโอกาสแล้วก็อะไรที่จะถวายอัตมาก็ให้ตั้งเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือพอมาเจอพระอุปัชฌาย์องค์นี้ที่นี่คุณธรรมท่านก็เหมือนกันเลยบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเตรียมอะไรให้อัตมานะเพราะอัตมาอยากมาช่วยคือท่านอยากมาช่วย
คุณแม่ก็กราบขอบพระคุณเพราะฉะนั้นกองทุนเนี่ยที่บอกว่าไม่มีกองทุนแล้วจะบวชได้ไหมเนี่ยให้มั่นใจเถอะลูกทุกเราที่บวชกันในแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็ได้สร้างกองทุนกันไว้ถูกไหมเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กันไปตลอดชีวิตนะจ่ายครั้งเดียวกินฟรีตลอดชีวิตค่ะอ้าวใช่เปล่าใช่ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเนาะเพราะอย่าไปเหนื่อยแค่คุณแม่ประกาศเท่านั้นแหละเราเนี่ยจึงต้องเชื่อมั่นว่าเราดูแลมาแล้วฝนนะฮะตรงเวลาเป๊ะเลยนะคะฝนมาแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าอย่ายาวกว่านี้เทวดาเตือนนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันพรุ่งนี้โปรดติดตามอย่าพลาดเลยเพราะว่าเป็นวันที่คุณแม่จะกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีพระครูภาวนาพิธานเสงยะสินทโรก็ไม่มีเสถียรธรรมสถานค่ะเพราะว่าหลวงพ่อสอนดีมากไม่ชีพี่เลี้ยงสุดยอดเลยค่ะไม่มีโลภะเลยค่ะเราเนี่ยนะขอโทษนะคะส่วนใหญ่เนาะเกียรติอะไรก็จะเจออย่างนั้นแต่คุณแม่เนี่ยไม่เป็นดังนั้นคุณแม่ได้พี่เลี้ยงที่ไม่มีราคะมันเลยทำให้คุณแม่รู้เลยว่าการบวชมันต้องวิราคะเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากจนกระทั่งคุณแม่ก็จะสรรเสริญแม่ชีพี่เลี้ยงของเราอยู่ตลอดเวลาทำกวดน้ำเมื่อกี้ยังนึกถึงป้านกหวีดเลยคุณหนูใช้แบงค์ร้อยเป็นบ้างไหมเนี่ยแล้วยังไงป้านกหวีดถามอย่างนี้จะเตือนว่าระวังจะมีคนมาหลอกแต่ไม่รู้จะตัวยังไงก็เลยถามกลับว่าใช้แบงค์ร้อยเป็นบ้างเปล่าเราก็อ๋อวิธีการเตือนเนาะของคนที่มันถ่อมตัวถ่อมตัวมันไม่ได้อวดตัวมาตัวในฉันบวชมามากกับเธอฉันรู้มากกับเธอไม่เป็นอย่างนั้นเลยคุณแม่ถึงได้บอกว่าการฝึกเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงสำคัญสำหรับคุณแม่แล้วแม่ชีพี่เลี้ยงสำคัญมากเพราะเราก็อหังการมาแบบเต็มที่เลยแล้วพอดีกับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็กระซิบบอกแม่ชีพี่เลี้ยงว่าอย่าเพิ่งให้ใครมายุ่งกับคุณหนูคือถ้าเราเห็นแม่ชีเพี้ยนๆเราคงไปเหมือนกันงั้นตอนนี้เราก็จะบอกว่าเธอตรวจดูสภาพตัวเองเราจะได้ส่งไม้ผัดไปยังรุ่นต่อๆไปเขาก็จะได้มีแรงบันดาลใจจากเธอนั่นแหละเข้าใจอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจนะพรุ่งนี้เราได้ต้อนรับน้องใหม่ของเราอีก8ชีวิตนะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ